ประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนชนชั้นกลวงครับวันนี้เราต้องคุยกันหน่อยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนชั้นอยู่ชนชั้นหนึ่งจริงๆผมจะเปิดตั้งแต่คำว่าชนชั้นกลางก่อนนะแล้วก็ค่อยวิวัฒนาการไปชนชั้นกลวงเวลาเขาพูดถึงชนชั้นเนี่ยมันเป็นการไอ้พวกถ้าไปคุยกับพวกนักมาร์กซิสต์นะครับเขาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ว่าใครอยู่ชนชั้นไหนเนี่ยเพื่อว่าจะจับคู่ให้ดูว่าอะไรเนี่ยคู่ชนชั้นไหนหรือคนกลุ่มไหนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งกันอย่างไรเป็นการจับเพื่อที่จะดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นทั้งสองชนชั้นหรือชนชั้นที่แตกต่างกันเนี่ยมันใครอยู่กลุ่มไหนใครเป็นพวกหรือใครเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอันนี้ก็เป็นแนวความคิดแบบพวกสายมาร์กซิสต์อธิบายนะแบบเร็วๆนะละเอียดคงลึกซึ้งกว่านั้นมากนะครับแต่ว่าถ้ามองในทางสังคมนี่เวลาก็วิเคราะห์ชนชั้นก็จะไปดูเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับไปดูไลฟ์สไตล์ดูปัจจัยต่างๆทางสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมเช่นพวกที่ทำงานออฟฟิศเราก็จะบอกพวกนี้เป็นชนชั้นกลางดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจรายได้ทางเศรษฐกิจดูจากการศึกษาหรือทำนองนี้นะก็จะอธิบายว่าคนกลุ่มนี้เป็นชนชั้นกลางทีนี้ประเด็นของชนชั้นกลางที่เราพูดถึงวิวัฒนาการในระบบประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยชนชั้นกลางที่มีบทบาทปรากฏตัวอย่างชัดเจนก็คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาจริงๆ14ตุลานี่ก็เป็นก็ถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับคือเรานี่ก็มีแต่ชนชั้นล่างกับชนชั้นบนเลยผู้ปกครองกับชนชั้นล่างไอ้คนตรงกลางเนี่ยมันค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้คนมันมีการศึกษามีอะไรคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้อาจารย์มหาลัยการเติบโตของคนกลุ่มนี้ที่ระบบการศึกษาไปสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้การเกิดคนกลุ่มชนชั้นใหม่ขึ้นมาปุ๊บก็เกิดกระบวนทัศน์ใหม่เกิดวิธีการมองอะไรใหม่ๆและการเกิดกลุ่มอะไรทำนองเนี้ยการที่เขาได้มองเห็นอะไรใหม่ๆรูปจินตนาการหรือความรับรู้ของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปดังนั้นความต้องการของชนชั้นตัวเองก็เริ่มเปลี่ยนไปงั้นชนชั้นกลางที่ตัวเองมีการศึกษาเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความรู้เขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีพื้นที่ให้กับเขาก็จะเรียกร้องเรื่องเสรีภาพใช่ไหมเขาเรียกร้องเรื่องเสรีภาพเรียกร้องการมีส่วนร่วมนะการมีดำรงอยู่การมีอยู่ของชนชั้นนั้นๆหรือพวกของตนเองนั่นเองง่ายการเคลื่อนไหวของปัญญาชนอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมดาคนเรียนหนังสือคนมีการศึกษามีอะไรเขาก็จะเริ่มเขามีเสียงอ่ะมีวอยเขาต้องการพื้นที่เหล่านี้เขาก็เปล่งเสียงเหล่านี้ออกมางั้นปรากฏการก่อตัวขึ้นของชนชั้นกลางที่ผ่านระบบการศึกษานะมันก็ไปอยู่ในช่วงเวลานั้นต่อเนื่องกันมาถึงปี19ก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยก็ว่าเป็นสุดยอดเลยเป็นก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเบ่งบานเต็มที่เลยเป็นแอคชั่นของชนชั้นกลางในการเมืองไทยเนี่ยก็คือช่วงพฤษภาปี35ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เกิดที่เรียกว่าม็อบมือถือใช่ไหมเขาก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นม็อบชนชั้นกลางเป็นม็อบเมืองหลวงเพราะคนชั้นกลางส่วนใหญ่ในก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ20กว่าปีแล้วเนี่ยคนชั้นกลางส่วนใหญ่แล้วอยู่ในกรุงเทพหัวเมืองอยู่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นมีชนชั้นกลางอยู่บ้างแต่ว่ามีไม่มากก็ต้องเรียกว่าศูนย์กลางโครงสร้างทางเศรษฐกิจทางอำนาจอะไรมันอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นคนพวกนี้ก็มาเติบโตใช้โอกาสของกรุงเทพนี่แหละที่มันเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของทุกๆอย่างรวมถึงโอกาสด้วยในการที่จะยกระดับและพัฒนารวมถึงการสะสมทุนแต่เวลาเราพูดถึงชนชั้นกลางในปี35เนี่ยเรามักจะมักถึงคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นคนรวยเป็นคนเริ่มมีสตังค์เริ่มมีเงินไม่ใช่แบบหาเช้ากินข้ามอะไรไงใช่เริ่มมีฐานะมีภาวะการสะสมทุนมีเขาเรียกอะไรมีการศึกษาสูงมีปริญญาตรีปริญญาโทเริ่มมาแล้วสิ่งนี้มันเริ่มมาเยอะแยะคนจบปริญญาโทนี่เยอะแยะหมดแล้วในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อชนชั้นกลางเกิดขึ้น
จำนวนมากมาพร้อมกับไอ้ตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้นก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือก่อนโทรศัพท์มือถือก็เป็นพวกแพ็คลิงจำได้ไหมไอ้พวกกล่องมันเป็นกล่องสีดำๆอันเล็กๆติดตามตัวสามารถส่งข้อความได้นะส่งหมายว่าโทรไปที่โอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ก็จะส่งข้อความไปที่เครื่องหมายแพ็คลิงโทรศัพท์ตอนนั้นมันยังไม่มีแล้วก็ต่อมาก็มีพัฒนาการเรื่องโทรศัพท์แต่ว่ามันก็ยังมีราคาแพงแต่ว่าเครื่องแฟกเริ่มมีละเริ่มมีแฟกเริ่มมีอะไรอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่มายังไม่ปรากฏในเมืองไทยอย่างเด่นชัดแต่ว่าพวกแฟกเฟิร์กนี่มีเครื่องแฟกกันไอ้ปรากฏการเหล่านี้ก็นำไปสู่การคือหมายความว่าอันนี้ก็เป็นบริบทโดยรวมของโครงสร้างกลางซึ่งอยู่ในภาษานั้นคือหมายความว่ามันต้องดูปัจจัยเรื่องช่วงเวลาด้วยนะแล้วก็บริบททางสังคมด้วยคนเหล่านี้เนี่ยก็พัฒนาตัวเองจากคนที่มาจากชนชั้นล่างใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มสะสมทุนได้มีการศึกษาแล้วก็มีความเชื่อมั่นเริ่มมีโลกทัศน์กว้างเดินทางเนี่ยคนนี้จำนวนหนึ่งเป็นปี35นี่คนเริ่มเดินทางไปเรียนหนังสือต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศคนเหล่านี้มีโลกทัศน์เริ่มมีโลกทัศน์ไม่เหมือนสมัยก่อนตอนผมเด็กๆนี่ใครไปต่างประเทศนี่โอ้โหญาติพี่น้องต้องไปส่งที่ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองนี่แน่นเลยไปส่งคนหนึ่งใครได้ไปต่างประเทศเนี่ยแค่ไปฮ่องกงต้องยืนไปส่งโอ้ยทำอย่างจะไปตายนั่นหมายความยืนส่งแบบมันเหมือนจะจากกันไกลบางทีไป3 4วัน5วันไปที่ฮ่องกงกลับมาก็ต้องแห่คนหนึ่งไปเอา10คนไปส่งคนหนึ่งกลับเอา10คนไปรับก็ต้องไปรับที่สนามบินด้วยนะการรับสนามบินนี่ตลกมากเลยและคนที่ขึ้นเครื่องบินก็ต้องแบบใส่ซูใส่คือมันแบบมีพิธีกรรมเป็นเรื่องใหญ่นะครับการไปต่างประเทศนี่เรื่องใหญ่แต่ว่าไอ้ช่วงปี35มันเปลี่ยนแล้วฮะคนเดินทางไปต่างประเทศนี่ชิวๆตอนเนี้ยช่วงนี้ชั่วโมงเนี้ยไอ้คนเดินทางไปต่างประเทศอ่ะนั่งแท็กซี่ไปเองแล้วกันมันส่งกันที่บ้านแล้วครับมันไม่ได้ไปส่งกันที่สนามมีบ้างไปส่งสนามบินแต่ว่ามันก็ไม่เอิกกระเลิกเหมือนสมัยก่อนคนมันก็ได้มีโอกาสเดินทางในโลกทัศน์ไอ้เนี่ยเรื่องสำคัญนะเวลาเราพูดถึงคนมีวิชั่นมันแปลว่าอะไรวิชั่นมันแปลเรื่องการมองเห็นวิชั่นคือการมองเห็นพอคนมันมองเห็นเปลี่ยนอะองศามันกว้างขึ้นไกลขึ้นลึกขึ้นถ้าคนนึงมันมองได้กว้างขึ้นลึกขึ้นไกลขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะการรับรู้มันเปลี่ยนพอการรับรู้มันเปลี่ยนวิธีคิดมันเปลี่ยนง่ายประเทศเผด็จการมันถึงพยายามปิดกั้นไงปิดกั้นไม่เชื่อว่าประชาชนจะมีวิจารณญาณแล้วก็เริ่มมีปิดกั้นข้อมูลบางส่วนก็ไม่ให้เปิดเผยแพร่เลยผมพูดถึงเกาหลีเหนือนะแล้วประเทศพวกประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเผด็จการบางประเทศเขาก็จะปิดกั้นนี่ไอปี35คนมันเริ่มเดินทางไปต่างประเทศแล้วมันก็โลกทัศน์กว้างคนนี้ก็เริ่มทำการเป็นช่วงลุกช่วงเติบโตของไอพวกอุตสาหกรรมถึงขนาดช่วงก่อนหน้านั้นรัฐบาลหน้าชาติชาติชายชุนทวันนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นถึงก็การประกาศว่าประเทศไทยจะผลักดันประเทศไทยเป็นนิกตัวที่5ต่อจากไต้หวันประกาศก่อนมาเลเซียนะแต่สุดท้ายมาเลเซียคาบเอาไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดผมไปปีนังมาไปมาเลเซียมาห่างมากตอนเขาไปไกลมากคือโอเคการเมืองเขาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าระบบเศรษฐกิจเขาไปไกลมากนะมากจริงๆผมใครที่ไม่เคยคือคนบางทีชอบไปที่ไกลๆไปเที่ยวไกลๆใช่ไหมตอนนี้คนแห่ไปญี่ปุ่นไปอะไรแต่ผมอยากเชียร์นะจริงๆภูมิภาคเราน่าจะได้ไปกันนะเราจะเป็นอาเซียนเป็น AEC เป็นอะไรแล้วผมว่าต้องไปกันให้ครบอ่ะมาเลเซียเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะหลุดจากประเทศความยากจนแล้วเป็นประเทศพัฒนาคือระบบการจัดการเขาดีมากครับแล้วผมนึกไม่ออกเลยว่าเราจะตามมาเลเซียทันได้ยังไงนะนึกไม่ออกบ้านเมืองเขาเป็นระบบมากนะครับมีศักยภาพมีระบบมากมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนบนเท่านั้นนะแต่ว่าผู้คนในสังคมมันเปลี่ยนนี่แหละคือการพัฒนาที่แท้จริงเอากลับมาที่ปี35เดี๋ยวจะไปพูดเรื่องคนชนชั้นกลางคือไอ้การเกิดเ
ปรากฏการณ์ปี35นี่ก็คือคนชั้นกลางมันเกิดขึ้นขนาดมันใหญ่ขึ้นแล้วคอมมิวนิสต์เริ่มมีเงินมีทองทำการผลิตไม่เหมือนเดิมเริ่มมั่นใจในตัวเองมีการสะสมทุนคิดว่าตัวเองฉลาดไม่น้อยกว่าชนชั้นปกครองแล้วก็เห็นศึกษาประวัติศาสตร์เห็นแล้วว่าพวกทหารที่มาปกครองประเทศทำการรัฐประหารแล้วก็มาแทรกแซงทางการเมืองพวกที่พยายามเข้ามาสู่อำนาจโดยไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งคนเหล่านี้เป็นปัญหาทางการเมืองดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดวาระสำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งหนึ่งเขาก็ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิเสธอำนาจทางการทหารที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในการเข้ามาบริหารประเทศนั่นก็เสียงแข็งเลยฮะพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับหลายท่านนะตอนในเวลานั้นคุณหมอเวงหมอสันภูทีพคุณสมศักดิ์โกสัยสุขคุณพิภพธงชัยคุณสมเกียรติพงไพบูลย์นะครับคุณคำนวณสิทธิสมานคุณรสนาคุณแม้แต่คุณสนธิลิ้มทองกุลก็ยังสนับสนุนนะครับแต่เวลานั้นก็มีปีกฝ่ายการขับเคลื่อนบุคคลทางการเมืองที่เราเห็นอยู่หน้าตาในบนเวทีทั้งสองฝั่งคุณปริญญาเทวานลิมกุลคุณศิโรจน์ค้ามไพบูลย์คุณศิริวัฒน์ไกรสิงห์เป็นอดีตสว.นครศรีธรรมราชแม้แต่ผู้ประกาศข่าวอยู่ช่อง3นะคุณกรุณาบัวคำศรีอันนั้นเป็นรองเลขาธิการสนนท.เลยนะคนเหล่านี้เนี่ยเคยร่วมบนเวทีในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งไม่เอานายกคนกลางไม่จริงๆไม่ใช่นายกคนกลางพวกนี้มันไม่ใช่นายกคนกลางตอนนั้นวาระตอนนั้นเป็นการวาระการสืบทอดอำนาจเขาไม่ต้องการสิ่งนี้ก็ต่อสู้กันก็กลายเป็นวาระว่าถึงขนาดแอดคาราบาวก็ยังต้องไปตั้งแต่งเพลงนายกคุณจะเป็นใครก็ได้ขอให้ประชาชนไทยเป็นคนเลือกนายกนายกนายกก็แต่งเพลงออกมาก็เป็นวาระเป็นคือเป็นวาระเป็นชุดความคิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นในระหว่างการต่อสู้ทางการเมืองและเคยบันทึกไว้สแตมป์นี้ไว้แล้วไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะครับคือผมเข้าใจว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เป็นวาระที่ถูกเขาเรียกอะไรยังลึกลงไปในสังคมไทยเรียบร้อยแล้วนะผมไม่คิดว่าใครกล้าขุดหรือกล้าที่จะปฏิเสธหลักการนี้พอปี49ก็เริ่มมีพูดถึงนายกม.7ก็เป็นเรื่องแบบอัศจรรย์มากฮือฮาผมนี่จริงๆผมกำลังฟังพันธมิตรอยู่เลยนะตอนนั้นไม่ได้เลือกว่าเป็นฝ่ายไหนกำลังฟังสนใจพันธมิตรอ่ะพุ่งตรงแล้วผมตามฟังพันธมิตรพูดว่าเขาจะพูดอะไรเขาวิจารณ์อะไรก็ฟังตั้งใจฟังมากเกือบจะได้ไปร่วมนะครับยังไม่เคยไปร่วมแต่ว่าติดตามฟังเพื่อนๆผมนี่ 70-80% นี่ไปหมดแล้วผมนี่ยังนิดหน่อยผมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยผมก็เลยฟังก่อนยังไม่ไปไม่เทคไซส์พวกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคไทยรักไทยก็เป็นพรรคพวกผมก็ชวนผมไปผมก็ไปเสร็จไม่ไปไอ้ฝั่งนี้ก็ดึงผมไปพันธมิตรดึงไปผมก็ไม่ไปทั้งสองฝ่ายมาชวนผมดึงไปดึงกันมาผมไม่ไปผมคือระบบความคิดผมก็คือว่าถ้าผมยังไม่เข้าใจอ่ะผมเลือกไม่ได้ถ้าผมยังไม่เข้าใจนะไอ้ความคือคุณต้องทำให้ผมเข้าใจก่อนถ้าคุณจะเอาผมไปคุณต้องทำให้ผมเข้าใจถ้าผมไม่เข้าใจผมเลือกไม่ได้ผมไม่เลือกผมไปไม่เป็นผมทำไม่ได้ถ้าผมไม่เข้าใจสิ่งนั้นผมแห่กันไปแบบนั้นผมทำไม่ได้พอสนธิลิ้มทองกุลประกาศกวักมือเรียกทหารเท่านั้นแหละจบเลยเลิกกันไปด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นเรื่องน่าสงสัยนะครับน่าสนใจด้วยนะจริงต้องชำระไอ้ตัวระบบความคิดชุดนี้ของคนรุ่นปี35ว่าทำไมช่วงปี35คิดแบบนี้และมาวันนี้ทำไมถึงคิดแตกต่างกันได้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรที่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแล้วทำให้มีน้ำหนักถึงขนาดยอมรับให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่มาจากการเลือกตั้งได้ซึ่งกลายเป็นประเด็นในทุกวันนี้เอาละครับเดี๋ยวเบรกที่2คุยกันต่อสักครู่ครับกลับมาช่วงที่2ครับของรายการประชาชน 3.0 วันนี้เราคุยเรื่องชนชั้นกลวง
แต่ว่าเบรกแรกเราคุยเรื่องชนชั้นกลางก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะในความสลับซับซ้อนในทางการเมืองรอบนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดความขัดแย้งในระดับนี้ได้ในเมืองไทยนะคือในความเข้าใจของผมแล้วเนี่ยชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยน่าจะประสานด้วยกันได้เป็นแนวร่วมด้วยกันได้แต่ไปมาวันนี้มันกลายเป็นว่าระหว่างชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างหรือเรียกว่าชนชั้นกลางใหม่มันเกิดความขัดแย้งกันได้ยังไงนี่ผมงงมากเลยระหว่างเมืองกับชนบทมีคนอธิบายเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยคนชั้นกลางส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับและเมืองเนี่ยก็เป็นตัวที่ดูดซับทรัพยากรออกชนบทเข้ามาทีนี้เนี่ยไอความต้องการของชนชั้นล่างหรือคนชั้นกลางใหม่ที่มาจากในชนบทเนี่ยมีความพยายามที่จะดึงทรัพยากรเนี่ยกลับไปสู่ท้องถิ่นไอความขัดแย้งสิ่งเหล่านี้ไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็เกิดการยื้อยุดกันต่อสู้กันคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองก็รู้สึกว่าพรรคไทยรักไทยโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยซึ่งไปทำตลาดกับคนข้างล่างคุณทักษิณเพียงแค่ต้องการเข้าสู่มีคะแนนเสียงพอที่จะมีจำนวนส.ส.พอที่จะชนะการเลือกตั้งและเป็นผู้นำรัฐบาลได้ดังนั้นเนี่ยลำพังถ้าสามารถชนะใจคนชนชั้นล่างได้ก็สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้ดังนั้นเนี่ยความสนใจทุ่มเทหรือการจัดอันดับความสำคัญเนี่ย priority แล้วเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับคนชั้นล่างนี่จะพูดถึงเรื่องการตลาดก่อนนะเอาตัวเลขมาจับงั้นนโยบายทักษิณไทยจึงลงไปที่คนชั้นล่างคนข้างมากและสิ่งนี้จะทำไปสู่การได้รับเสียงสนับสนุนในความจริงก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าระหว่างเนี่ยเหมือนที่สี่อาจารย์สุรชัยพูดบอกว่าเนี่ยมันมีลูกพ่อมีลูกอยู่สามคนลูกคนโตก็คือหมายว่าคนมีฐานะไปแล้วลูกคนกลางก็เป็นพวกคนชั้นกลางแล้วลูกคนล่างคือพวกคนจนพ่อแม่ก็ต้องพยายามไปดูแลคนจนนะครับแล้วก็ชวนให้คนชั้นกลางมาช่วยดูกันดูแลแต่ว่าไม่ถึงขนาดจะต้องไปดูแลคนข้างบนคนโตนักเพราะมันแข็งแรงอยู่แล้วรวมคนชั้นกลางด้วยทีนี้ไอ้คุณข้างล่างเนี่ยเมื่อซับซ้อนนี้นะเมื่อคุณทักษิณเนี่ยทำนโยบายที่ถูกวิชาวิจารณ์ว่าเป็นประชานิยมหรือทักซิโนมิกก็มาทำตลาดเอานโยบายเนี่ยลงมาทำก็ส่วนใหญ่เป็นนโยบายของคนชั้นล่างก็จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นชี้เป้าว่าคุณทักษิณเนี่ยซึ่งคุณทักษิณเนี่ยจริงๆตัวเองคุณทักษิณเองเป็นตัวแทนหนึ่งเป็นในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนชนชั้นนำใช่ไหมอยู่ชนชั้นบนชนชั้นนำสังคมนะซึ่งธรรมชาติของชนชั้นมันขัดแย้งกันอยู่แล้วเหมือนนายจ้างกับลูกจ้างอ่ะโอเคมันมีพวกนายจ้างกับลูกจ้างมันรักกันก็จริงแต่ว่าโดยธรรมชาติของนายจ้างกับลูกจ้างมันก็ขัดแย้งกันธรรมชาติของชนชั้นปกครองกับผู้ถูกกดขี่มันก็ขัดแย้งกันโดยธรรมดาปกติแต่ว่าจะจัดความสัมพันธ์กันยังไงให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นประเด็นและเป็นศิลปะทีนี้เขาก็มองว่าเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สนจริงเขาไม่ได้สนใจชนชั้นล่างเขามองชนข้างบนเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยนโยบายหรือนักการเมืองจะสามารถตอบสนองของเขาให้ได้มากทีนี้พอไปเห็นว่าเอ๊ะรัฐบาลชุดนี้มันตอบสนองแต่เฉพาะคนข้างล่างแต่การตอบสนองคนชั้นกลางเนี่ยมีน้อยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าโครงการจำนวนมากมันเป็นโครงการของคนข้างล่างจริงๆคุณสินเนี่ยไม่ดูแลไม่ใช่ว่าไม่ดูแลคนชั้นกลางนะจริงๆเขาเป็นนายทุนน่ะพอเข้าใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจคนชั้นกลางที่คนชั้นกลางไปยึดหัวหาดทำธุรกิจทำการค้าอยู่เพียงแต่คุณทักษิณอธิบายอย่างนี้คือแกบอกมันเป็นดูโอแท็กก็ต้องอัดฉีดไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าในระบบเศรษฐกิจนะถ้าคุณอัดฉีดลงไปที่รากเหมือนเวลาคุณรดน้ำต้นไม้ถ้าคุณรดคุณต้องรดในระดับรากเลยรากเลยเดี๋ยวมันจะดูดซับขึ้นมาเองข้างบนก็จะได้รับประโยชน์แล้วนี่เขาก็คุยนะกับพวกเจ้าสัว CP พวกอะไรผมก็เห็นว่าเวลาเขาคุยเขาก็คุยกันในภาษาหรือชุดอธิบายอะไรทำนองนี้มันไม่ใช่ว่าการอัดฉีดไปที่คนรักย่าระบบเศรษฐกิจไปที่โรงรักย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าคนชั้นกลางจะไม่ได้รับประโยชน์เปล่ามันได้รับประโยชน์เพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นการรับประโยชน์ในจังหวะที่2ซึ่งไม่ใช่จังหวะแรกแต่ถ้าคุณอัดฉีดไปที่คนชั้นกลางปุ๊บเนี่ยชนชั้นล่างมันได้ประโยชน์ไม่เต็มที่งั้นถ้าคุณจะได้แบบวินองรวมเลยเนี่ยคุณต้องฉีดน้ำลงไปข้างล่างฉีดเงินลงไปที่ระบบโครงสร้างส่วนล่างแล้วให้มันฟูขึ้นมาแล้วขณะที่แค่ฉีดเงินไม่พอต้องจัดระบบ
ทำระบบองค์กรไหลเงินหมุนเวียนการเงินกองทุนหมู่บ้าน SML ธนาคารคนธนาคารประชาชนทำระบบพวกนี้โอท็อปทำให้ประชาชนสามารถที่จะมีกลไกในระดับท้องถิ่นคือทำโครงสร้างส่วนล่างให้แข็งแรงคือประเทศเนี่ยถ้าคุณประชาชนหรือชุมชนมันเป็นโครงสร้างส่วนล่างถ้าคุณทำฐานแข็งแรงแล้วเนี่ยไอ้ข้างบนมันทำง่ายแต่ถ้าคุณไปทำข้างบนแบบวิจิตรสมาหลาแต่โครงล่างเนี่ยมันมีแต่เต็มไปด้วยคนจนกูก็พังคุณลองไปอยู่ในบ้านคุณมีสลัมสมัยก่อนผมยังเห็นนะมันมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่อยู่แวดล้อมอยู่ท่ามกลางสลัมเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะถึงแม้จะมีคนบางคนเป็นคนรวยเนี่ยแต่มุ่งไปไม่รอดหรอกรั้วคุณต้องสร้างสูงมีโอ้โหกระแสไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาวัวโจรขโมยแต่สุดท้ายคุณก็โดนอยู่ดีอ่ะออกมานอกบ้านจอดรถอยู่หน้าบ้านคุณก็โดนจี้โดนป้นโดนสารพัดก็อยู่ไม่ได้นะครับเราแค่เอาตัวเองรอดเนี่ยที่คิดบอกว่าเออคนดีก็คือคนที่ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเราตัวเองรอดอยู่ลำพังเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกไอ้ทัศนะแบบนี้เป็นทัศนะที่ผิดคุณจะต้องทำให้ชุมชนสังคมเนี่ยไปด้วยกันได้ก็เหมือนภาพที่มันมีเด็กว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วมันจมน้ำแล้วมีคนไปว่ายน้ำไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วร้องขอความช่วยเหลือปรากฏว่าไอ้เรือแต่เจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขับผ่านมาบอกว่าไม่ยอมไปช่วยสุดท้ายเด็กตายครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไอ้คนชั้นกลางเนี่ยชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยตอนแรกมันไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันถึงวันนี้นะแต่ว่าคนชั้นกลางส่วนใหญ่เนี่ยที่ถูกปลูกขึ้นมาเนี่ยพันธมิตรเขาปลูกว่าชนชั้นบนเนี่ยที่เป็นนักการเมืองเนี่ยดูดทรัพยากรเนี่ยจากการเป็นนักการเมืองแล้วก็ดูดทรัพยากรเนี่ยเข้าไปสู่ความร่ำรวยเราจะเห็นว่านักการเมืองก็ดีพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างๆร่ำรวยเงินทองนี่ร่ำรวยมหาศาลเลยก็เขาก็มองอย่างนี้เขาก็ใช้ชุดอธิบายข้อเท็จจริงแบบนี้ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยใช่ไหมครับหลายคนไปดูแล้วโอ้โหพักไหนพักนั้นเลยไอ้ที่ว่าแบบเป็นนักการเมืองจนๆอะไรอย่างนี้อย่าไปเชื่อนะครับเอาก็จริงๆคุณก็จะเห็นนะโอเคภายนอกก็ดูจนนะแต่ไปดูลูกชายเขาขับรถติดไปดูการใช้จ่ายของลูกๆเขาแต่ละคนลูกเมียเขาแต่ละคนโอ้โหคือจะมาอ้างจนก็ไม่ได้นะครับโดยก็จริงมันก็มีเรื่องทำนองนี้ให้เห็นกันอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็อธิบายคือมองมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของคนชั้นกลางนะที่เขาพยายามที่จะต่อสู้กับนักการเมืองเพื่อที่จะปฏิรูปนักการเมืองหรือสารพัดพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหลายให้มันมีคุณภาพมองมุมนี้ผมว่าฟังได้นะและนี่อาจจะเป็นข้อดีสำคัญอันหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการเสื้อเหลืองในกระบวนการที่จะเข้าไปปะทะสร้างคุณภาพใหม่แต่มันยังไม่เกิดคุณภาพใหม่ยังไม่เกิดแถมซ้ําการเข้าไปปะทะกับระบบการเมืองตอนนี้มันทําให้คุณภาพเดิมที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเละเทะมากขึ้นแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่เสียของนะครับหวังว่าจะไม่เสียของผมหวังว่าวันหนึ่งคุณภาพของนักการเมืองก็ดีรวมถึงความโปร่งใสของนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงต่างๆพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสมากขึ้นจากไอ้ความขัดแย้งครั้งนี้แต่ว่ามันยังไม่เกิดสิ่งนั้นยังไม่เห็นความโปร่งใสเหล่านั้นมันยังเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมด้วยนี่ก็คือความสัมพันธ์ทีนี้ชนชั้นบนเนี่ยที่มาจากนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นชนชั้นบนได้ยังไงเขาเป็นชนชั้นบนได้จากการที่เขาไปอิงกับชนชั้นล่างอิงกับประชาชนเพราะเขามาจากการเลือกตั้งนี่คือชุดอธิบายที่บอกว่าทำไมคนชั้นกลางถึงขัดแย้งกับคนชั้นล่างและขัดแย้งกับคนชั้นบนไอ้ความรู้สึกว่าเกลียดนักการเมืองเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยคือหมายความว่าการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากความร่ำรวยผิดปกติของบรรดานักการเมืองทั้งหลายคือมันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงเมื่อก่อนยังไม่เป็นนักการเมืองไม่มีอะไรแต่พอเล่นการเมืองปุ๊บโอ้โหร่ำรวยแต่เพื่อความยุติธรรมมันต้องอธิบายได้ว่าเขามีโอกาสร่ำรวยในยังไงบ้างนะมาจากช่องทางไหนอันนั้นก็ว่ากันไปทีนี้ช่วงหลังเนี่ยชนชั้นกลางมาถูกนำมาเป็นตัวประเด็นความขัดแย้งกับชนชั้นล่างอย่างที่ผมเรียนน่ะ
ส่วนชั้นกลางก็รู้สึกว่าเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเอาทำนโยบายทางการเมืองกับคนชั้นล่างแล้วก็เอาภาษีจากคนข้างล่างไปจ่ายคนในชนบทเป็นความขัดแย้งนะครับเขาบอกว่ามีการเขาใช้วาทกรรมว่าด้วยเรื่องเอาภาษีคนชั้นกลางไปช่วยเอาไปช่วยคนจนไปหาเสียงคนจนกลายเป็นประเด็นฮะใหม่ๆนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะลุกลามมาขนาดนี้เดี๋ยวนี้ลุกลามคนชั้นกลางจำนวนไม่น้อยที่รังเกียจโครงการประชานิยมการไปช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรนะเขารู้สึกว่ามันไม่อยากไม่น่าช่วยแล้วมันมีทัศนะว่าการไปช่วยเหลือคนนี้มันจะทำให้มันไปทันไปการทำให้ชาวบ้านนั้นขี้เกียจก็แปลกดีครับง่ายทัศนะที่เคยมีความคิดความเชื่อต้องไปช่วยคนจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วมันเริ่มกลับมาสู่ความรากฐานหรือจิตสำนึกของชนชั้นจริงๆแล้วคือเป็นการเอาประโยชน์กับตัวเองจริงๆเอาประโยชน์กับตัวเองจริงๆถ้าโครงการนั้นมันจะไปกระจายไปอยู่ชนบทไปอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากได้แต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับในเมืองหรือคนชั้นกลางของตัวเองนะโอ้โหเต็มที่เลยจะสังเกตมันไม่มีใครโวยวายเรื่องกรณีแบบไปเอาเงินไปกู้ไปช่วยแบงค์หรือไปทำให้ตลาดหุ้นเวลาตลาดหุ้นมีปัญหารัฐบาลเคยเอาเงินก็ไปช้อนไปลงทุนในตลาดแทรกแซงกันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะเอาไปช่วยคนจนช่วยชาวนงชาวนามีปัญหาแล้วครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมช็อกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้วิวัฒนาการทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนชั้นกลางมานะครับตั้งแต่พวกที่เป็นปัญญาชนยันพวกที่เป็นคนมีสตังค์อ่ะเป็นพวกเศรษฐีใหม่อะไรเงี้ยเป็นคนชั้นกลางใหม่คนพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นในพัฒนาการประชาธิปไตยในเมืองไทยแล้วมีบทบาทอย่างมากแต่พอมาวันนี้กลายเป็นตัวอุปสรรคในการกระจายประชาธิปไตยเนี่ยไปสู่คนข้างล่างอันนี้ทำให้เกิดความคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยเขาปฏิวัติประชาธิปไตยเขาต่อสู้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเพื่อที่จะปลดปล่อยชนชั้นตัวเองหรือจริงๆต้องการสร้างสถาปนาประชาธิปไตยเพื่อสำหรับคนทุกคนหรือว่าเป็นการสถาปนาประชาธิปไตยสำหรับคนชั้นกลางเท่านั้นนี่เป็นประเด็นความขัดแย้งกันและไม่น่าเชื่อครับว่าเขามองไม่ออกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีประชาธิปไตยสำหรับคนชั้นกลางมันพูดแบบนี้มันไม่มีเพราะถ้ามันเป็นประชาธิปไตยสำหรับคนชั้นกลางคุณก็คือคุณเป็นพวกอภิชนแบบนึงอ่ะคุณต้องการความเป็นอภิสิทธิชนในสังคมเป็นชนชั้นที่ได้เปรียบจากคนอื่นแทนที่มันจะเกลี่ยกันใช่ไหมครับเกลี่ยกันมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงคุณเริ่มบอกว่าเนี่ยคนกรุงเทพ300,000คนที่มีคุณภาพเทียบกับ15 ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพมันเทียบกันไม่ได้300,000คนเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมีสาระมากกว่าเลยทำนองนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดบางอย่างซึ่งต่อมาผมเรียกว่าชนชั้นกลวงคือถ้าคุณคิดได้ขนาดในระแบบนี้แสดงคุณไม่มีหลักในทางการเมืองคุณไม่มีหลักคุณคิดเอาแต่เรื่องชนชั้นตัวเองแต่ว่าคุณไม่ยอมรับการดำรงอยู่หรือการมีอยู่ของผู้คนที่มีความหลากหลายในสังคมและนี่ก่อผลนะครับชนชั้นกวงเหล่านี้เนี่ยเป็นความชนชั้นกวงในระบบการเมืองนะโอเคส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่แปลว่าคนทุกคนที่มาร่วมการต่อสู้ในเวลานี้เป็นพวกนกหวีดพวกอะไรนี้คนพวกนี้คือคนที่ไปร่วมต่อสู้ในปี35นะมันก็คงไม่ใช่อาจจะมีบางคนที่เคยต่อสู้ปี35ไอ้คนนี้ต้องวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่ว่าเสียดายไม่มีโอกาสคุยอยากรู้จริงๆเพราะว่าผมเชื่อเพื่อนฝูงพี่น้องจำนวนไม่น้อยที่ร่วมต่อสู้กันเนี่ยจะมาบอกว่าเขาไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่มีความเข้าใจทางการเมืองนั้นคงไม่ได้คนนี้ก็ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองหลายคนก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีทุนทางการเมืองกับผมด้วยซ้ำไปนะหลายๆคนแต่วันนี้มันพลิกไปเปลี่ยนมันไม่มีโอกาสดีเบตเรื่องนี้พอมันไม่ได้ดีเบตปุ๊บมันก็เลยทำให้ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เคยประกาศบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งในวันนี้พวกคุณถึงสามารถเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาหรือว่าตกลงแล้วเป็นชนชั้นกลวงหรือเปล่าพลิกไปพลิกมาได้20ปีก่อนบอกนายกต้องมาจากการเลือกตั้งตอนนี้บอกนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยแถมจะไม่ชอบคนที่มาจากการเลือกตั้งซะด้วยนะเดี๋ยวคุยกันต่อในเบรกที่3ครับสักครู่ครับกลับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับช่วงที่3วันนี้คุยเรื่องชนชั้นกลวงเวลาเราด่าใครกลวงเนี่ยมันแปลว่าข้างในมันไม่มีอะไรนะครับ
แบงค์อ่ะข้างในนี่แบงค์ว่างเปล่ากลวงจริงๆมันอาจจะไม่ถึงขนาดกลวงแต่ว่าอาจจะสับสนก็ได้นะครับหลายทฤษฎีมันตีกันเมื่อก่อนนี้เขาเคยบอกเนี่ยหน้าที่พลเมืองจะต้องไปเลือกตั้งในระบบจะตายประชาธิปไตยต้องมีกระบวนการเลือกตั้งก็รณรงค์กันมา20 30ปีมาวันนี้ไปขัดขวางการเลือกตั้งบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรอย่างงี้มันคือบางทีก็รู้สึกเหมือนกลวงนะครับหมายความว่ากลวงที่บ้านนี่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันหลักมันไม่แน่นน่ะหลักไม่แน่นพอหลักไม่แน่นปุ๊บเนี่ยมันถูกโน้มน้าวจากอีกหลักการหนึ่งก็เกิดการโคกเกิดการโยกคลอนไอ้ความโยกคลอนเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวหลักการเรื่องอะไรเรื่องทิศเรื่องการตัดสินใจหรือทัศนคติทางการเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนนะแล้วคนพวกนี้พอมันสับสนมากๆพวกนี้พอไปต้องไปโต้เถียงด้วยเหตุผลไปดีเบตไปอะไรนี่ไม่สามารถกลัวการดีเบตไอ้พวกสับสนนะส่วนพวกไม่สับสนก็เป็นพวกที่เพิ่งตื่นจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นพรบให้การก็เกิดการตื่นขึ้นมาหรือจะเพิ่งตื่นมาไม่นานคือความเข้าใจทางการเมืองรอบการเมืองไทยตอนนี้มันซับซ้อนมากครับซับซ้อนมากมันซับซ้อนถึงขนาดว่ามันไม่เดินกันชั้นเดียว2ชั้นมันเดินกันหลายชั้นมันดังนั้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งเรียกแหลกตัวความขัดแย้งหลายโกความขัดแย้งรวมถึงทั้งตัววิธีคิดวิธีการบางคนก็บอกว่าตัวเป้าหมายเป็นแบบนี้นะแต่ว่าวิธีการเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยมันยุทธวิธีต้องมีสลับซับซ้อนหน่อยนึงอย่างเช่นเขาก็จะอธิบายฝั่งนู้นนะพวกนักวิเคราะห์จะบอกว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาประชาธิปไตยนะเขาก็เอาประชาธิปไตยแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าเขาคิดว่าจะต้องใช้กระบวนการพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะขจัดระบบทักษิณก่อนเพราะว่าระบบทักษิณเนี่ยมาเกาะกินอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเกาะกินอยู่ในกระบวนการตายปุ๊บเนี่ยคุณไม่ตัดทักษิณออกไปเนี่ยคุณไม่หยุดยั้งไอ้กระบวนการประชาธิปไตยสักระยะหนึ่งก่อนมันเหมือนประมาณว่าจะผ่าตัดแล้วก็ต้องประเภทฉีดยาแบบน็อกก่อนน่ะฉีดยาสลบน็อกก่อนแล้วก็เตรียมผ่าตัดใหญ่คือเขาก็เสนอทฤษฎีอะไรประมาณนี้แต่นี่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าบทเรียนมันเพิ่งมีปี49ที่ผ่านมันก็เกิดบทเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคือหมายความว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันได้มีความมีการกระทำไปเมื่อไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี้และก็เกิดผลกระทบว่าไอ้วิธีการที่ผิดพลาดเนี่ยไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยได้อย่างเช่นที่มีตบุท่าพูดบอกว่าเราไม่สามารถเอาโคลนไปล้างโคลนได้มันจะต้องใช้น้ำที่สะอาดกว่าเท่านั้นน่ะที่มาค่อยๆล้างกันไปและในสังคมยุคปลายเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการคุณจะเอาระบบอะไรมาขาวจั่วก็ไม่จั่วหรอกเพราะแม้แต่คุณเอาอย่างคนอย่างคุณสุเทพเสื้อสุบรรณมาแล้วก็พรรคพวกในพลพรรคประชาธิปัตย์ตัวละครหลายๆคนหรือวิธีการที่คุณใช้นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการซึ่งมันถูกปูฟไปแล้วพิสูจน์ไปแล้วหลายครั้งนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแต่มันเป็นกวนการถดถอยประชาธิปไตยวิธีการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยคือใช้กระบวนการตัวมันเองเนี่ยค่อยๆพัฒนาต้องค่อยแก้โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยทำสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณบอกคุณมีเด็กอยู่คนนึงแล้วนิสัยมันไม่ดีคุณต้องทำตัวดีกว่านะสอนเด็กไม่ใช่ทำตัวเลวกว่าสอนเด็กประมาณนั้นทีนี้ไอ้การเมืองเราเนี่ยไอ้ชนชั้นกลางหรือชนชั้นกลวงเนี่ยมองมุมนึงก็อาจจะมีประโยชน์ในระยะยาวแต่ว่าต้องมองอย่างนี้นะครับผมพยายามจะมองโลกในแง่ที่ดีหรือมองเห็นในแง่ดีของมันอยู่บ้างนะหนึ่งผมก็เห็นว่ามันก็สร้างปรากฏการตื่นตัวทางการเมืองนะเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้การซื้อสิทธิ์ใช้เสียงจนทำให้การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยการซื้อสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมันมีผลน้อยลงนะครับต่อเนื่องกันมาเลยมีงานวิจัยชัดเจนหมายความเมื่อก่อนมันก็เป็นปัญหาอยู่จริงนะ
เวลาพวกที่บรรดาพวกพันธมิตรเขาวิจารณ์บพ.48-49เวลาพูดถึงปัญหาและการซื้อสิทธิ์เสียงนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมฟังนะผมยอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาซึ่งมีอยู่จริงแต่ว่ามันมีความสลับซับซ้อนมีชุดอธิบายที่น่าเวลาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างมีนัยยะที่มันอธิบายอะไรบางอย่างได้มากกว่าการแค่บอกมันแค่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันจนต่อมาในพวกพันธมิตรหรือพวกเสื้อเหลืองอะไรทั้งหลายเนี่ยจะวิจารณ์เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงไปก็ไปแล้วก็ฝืดเต็มทนเพราะว่าโดยข้อที่จริงโดยงานวิจัยมันระบุชัดเจนว่าอิทธิพลของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันลดลงเรื่อยๆลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยยะสำคัญด้วยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยทางนู้นก็เอาต่อครับเพราะจะล้มระบบทรัพย์สินให้ได้คือก็ต้องยอมแล้วว่าไทยรักไทยเขาวิวัฒนาการนะเขาเป็นพรรคการเมืองก็เป็นพรรคการเมืองเหมือนพรรคการเมืองอื่นนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพรรคการเมืองที่มีวิวัฒนาการมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันเหมือนเป็นเวอร์ชันใหม่ๆทางการเมืองดังนั้นเขาก็สามารถที่จะสร้างเหตุผลในจูงใจในการที่จะโหวตจากการที่จะสร้างแรงจูงใจในการโหวตจากการใช้เงินในการที่จะไปทุ่มทุนเขาก็ใช้นโยบายซึ่งก็ถูกต้องเลยนะมันคือหมายว่ามันกำลังเข้าใกล้หลักการประชาธิปไตยไม่มากขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ถูกมองว่าการใช้นโยบายเนี่ยมันเป็นการหาเสียงซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกขัดผมรู้สึกว่าไอ้การใช้นโยบายในการที่ประกวดนโยบายและประชาชนเลือกไม่ถือว่าเป็นการขายเสียงแต่เป็นการหาเสียงมีความชอบธรรมต่างกันจากเอาเงินเข้าไปเอาของไปแล้วเอาเสียงมาต่างกันมากต่างกันและจริงๆอ่ะมันกำลังสู่สิ่งที่เรียกว่าจะไปแบบมีส่วนร่วมซึ่งตรงนี้แหละนี่อยู่ในวาระนี้เลยวาระปฏิรูปเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไอ้วาระต่อไปการเมืองนี่แต่ว่าผมเสียวมันจะฆ่ากันซะก่อนนะสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าในระหว่างการเปลี่ยนผ่านและวิวัฒนาการนั้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนและมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเสียของครับมันเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอย่างเช่นมันชอบมีคนมาพูดหลอนใส่หูผมบ่อยๆอย่างเช่นเฮ้ยบก.ประเทศเนี่ยวิวัฒนาการประชาธิปไตยมันระยะผ่านมันก็ต้องมีการสูญเสียกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะมีคนแต่นี่นานแล้วผมคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานนฤมลกุลนะแกก็ยกตัวอย่างนี้น่าสนใจแกบอกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอย่างเช่นในยุในเยอรมันตะวันออกตะวันตกอ่ะการรวมประเทศระหว่างเยอรมันตะวันออกตะวันตกอ่ะฆ่ากันไหมแปลกมากเลยนะเขาสามารถสร้างกระบวนการรวมประเทศได้โดยไม่ฆ่ากันงั้นคุณจะบอกว่ากระบวนการสันติวิธีไม่มีอยู่จริงเหรอผมไม่ยอมรับคุณจะต้องจ่ายเป็นชีวิตคนเป็นความเสียหายอะไรบ้างไหมงั้นผมไม่เชื่อผมคิดว่าพศมันเปลี่ยนผมอยากจะใช้คำพูดของอาจารย์สุขุมนวลสกุลว่านี่มันพศอะไรแล้วดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้โดยที่ใช้กระบวนการทางสันติวิธีเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิชั่นเปลี่ยนความคิดความเชื่อแล้วมีความอดทนแม้แต่ยามนานสาการแบบนี้ซึ่งผมยังไม่เห็นแล้วยังไม่เห็นว่าจะมีทางออกยังไงนะยังไม่เห็นและที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกตัวว่าออกจะมาออกมาขับเคลื่อนเองอะไรส่วนตัวแล้วผมยินดีนะผมรู้สึกยินดีที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาในครั้งนี้อันนี้พูดตรงๆแบบใจจากใจจริงเพราะสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ติดตามทางการเมืองรู้เห็นทางการเมืองเนี่ยมองออกนะครับมันจะฆ่ากันอยู่แล้วฮะดังนั้นใครก็แล้วแต่ฝ่ายไหนก็ได้นะครับจะเป็นคุณสุเทพจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ออกมาพยายามจะคลี่คลายทางการเมืองแล้วหาทางออกที่พอยอมรับกันได้ในระดับหนึ่งของหลายๆฝ่ายผมถือว่านั่นเป็นความสำเร็จนะเอาแค่เราไม่ต้องเดินเข้าหน้าไปฆ่ากันได้เนี่ยอันนี้เป็นความสำเร็จแต่มันต้องหาจุดร่วมบางอย่างอันนี้เป็นประเด็นทีนี้ไอ้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องรอบนี้นะมันต้องจัดความสัมพันธ์ให้ดีแล้วผมว่าตรงนี้ไม่ต้องเยียวยากันระหว่างชนชั้นกลางกับคนในชนบทหรือคนชั้นล่างใหม่เนี่ยต้องจัดความสัมพันธ์ของผู้คนในนี้ให้ดีผมรู้สึกได้ถึงความขัดแย้งทางชนชั้น
การเหยียดกันไปเหยียดกันมาแรงๆแล้วผมย้ำอีกทีนะพวกเฮทสปีดในรายการวิทยุโทรทัศน์หรือในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไอ้ที่ด่าทอกันแรงๆใช้ภาษาแรงๆเนี่ยอย่าไปสนับสนุนงานวิจัยมันชัดเจนอย่างลาวันด้าอย่างไรมันสร้างความเกลียดชังเราควรจะดูสื่อนะครับที่มันสร้างถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ก็ใช้อยู่ในกรอบของการวิพากษ์วิจารณ์ยังมีวัฒนธรรมหรือถ้าจะพอมีสีสันกันบ้างก็นิดหน่อยๆนะครับกูๆมึงๆพอได้นะครับแต่ถึงขนาดไปสัตว์ลงเคยเลื้อยคางเลื้อยคาหรือการส่งเสริมไม่มีการใช้ความรุนแรงกันอย่าสนับสนุนสื่อแบบนี้ไม่ว่าสีไหนเพราะนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งและความรุนแรงนั้นมันเกิดขึ้นคือถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมด้วยเนี่ยมันจะทำให้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นกว้างขวางขึ้นและยาวนานขึ้นสูญเสียมากขึ้นไอ้ความเกลียดชังเนี่ยแทนที่มันจะใช้โอกาสนี้ในการถกเถียงใช่ไหมซึ่งผมอยากถกเถียงนะผมอยู่ในอารมณ์เนี่ยคือผมมั่นใจสิ่งที่ผมคิดมาอยากจะถกเถียงแต่ว่าพื้นที่ในการถกเถียงกันอย่างมีวุฒิภาวะเนี่ยมันมีไม่มากแล้วต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ในอาณาบริเวณปริมณฑลของตัวเองสร้างอาณาจักรและปริมณฑลตัวเองขึ้นมามันโอกาสที่มันได้ประสานมาถกเถียงพูดคุยเวลาผมไปคุยกับคนในอินเทอร์เน็ตบางคนมันก็กวนประสาทเกินไปที่จะคุยรู้กันได้ที่คือคนที่เขียนต่างเข้ามาปุ๊บก็แทงใส่ผมเลยใช้ภาษาหยาบๆคล้ายๆหรือตั้งคำถามแบบกับผมแบบในลักษณะที่มันไม่ให้เกียรติกันเช่นเรียกชื่อผมก็เรียกชื่ออีกแบบนึงแบบเรียกเป็นด้วยความดูถูกดูแคลนอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันไม่จำเป็นจะสังเกตว่าผมไม่เคยเรียกใครในรายการประชาชนสองจนจะสูงเรียกไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างนี้ไม่เคยครับผมเรียกคุณตลอดถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยผมก็เรียกอาจารย์ถ้าเป็นไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นอะไรผมก็เรียกคุณแม้แต่คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์แต่ผมจะยึดหลักการแบบนี้คือผมจะพยายามไม่มีไอ้ความเกลียดชังการใช้ภาษาความเกลียดคือแต่ว่าแน่นอนผมเวลาผมวิจารณ์แรงนะผมก็จะแทงครับในที่ประเด็นแต่ว่าผมไม่ได้มีความเกลียดชังในเชิงบุคคลแต่ว่าผมแทงไปที่ประเด็นอย่างเวลาผมพูดถึงคนพิสิทธิ์เนี่ยแน่นอนผมก็อาจจะมีอคติกับแกบ้างในฐานะที่แกเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการแล้วก็มาสลายการชุมนุมเสื้อแดงใช่ไหมแต่เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่ออกมาแล้วผมก็อยากเห็นนะผมก็สนับสนุนว่าแกออกมาถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ได้เอาความเกลียดชังความแค้นความไม่เห็นด้วยแล้วก็พยายามจะเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งจนถึงที่สุดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นไปทำไมทำเอาตัวเองเป็นเหยื่อของความรุนแรงทำแล้วก็ไปปลุกเร้าให้ผู้คนเกิดความรุนแรงเกิดความเกลียดชังกันไปทำไมหรือว่าเวลานั้นแล้วเราดูเหมือนว่าเป็นคนใจถึงอะไรเงี้ยนะมันเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเพื่อมันทำไปทำไมคือการสถานการณ์ตอนนี้มันชี้เลยว่าเราตะเลิดฮะมันปลูกเล้ากันจนตะเลิดเกลียดชังกันจนตะเลิดอย่างผมเมื่อวานนี้ผมขับรถกลับบ้านผมไปฟังวิทยุอะไรขึ้นสุวรรณภูมิอะไรอย่างนี้มีอาจารย์ผู้หญิงคนนึงอาจารย์สอนเข้าใจว่าอาจารย์สอนอยู่รัฐศาสตร์ที่จุฬานะอาจารย์อุทุมพรนะอย่างนี้ก็ดูเห็นแกในรายการทีวีบ่อยๆแกชอบพูดเรื่องการต่างประเทศผมชอบฟังแกมากเลยเสียงแกก็ดีนะครับความรู้ความรอบรู้แกพอใช้ได้ทีเดียวนะครับผมก็ชอบฟังเรื่องการต่างประเทศว่าไปเป็นยังไงประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเงี้ยแต่แกก็ยังพูดเรื่องการชุมนุมเสื้อแดงที่ถนนอักษาไอ้เรื่องห้องน้ำอ่ะที่มันมีข้อความภาษาพม่าแล้วแกก็พูดเป็นตู่เป็นตาเลยว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยไปจ้างเอาพวกพม่ามาชุมนุมทางการเมืองที่ถนนอักษาทั้งๆเนี่ยมันเป็นข้อความเนี่ยมันพิสูจน์แล้วในทางวิทยาศาสตร์มีการตรวจสอบไปแล้วว่าสถาบันน่ะสถาบันที่เขาสอนมีโรงเรียนที่เขาสอนภาษาพม่านะเป็นสถาบันการศึกษาเขาโวยว่ามีคนตัดต่อภาพเอาภาพห้องน้ำป้ายห้องน้ำที่สถาบันของเขาอะไปตัดต่อลงไปในม็อบที่ถนนอักษะ
แล้วไม่มีภาพจริงๆอ่ะไปถึงก็จริงๆมันก็ไม่มีภาพนั้นจริงๆไม่มีห้องน้ำจริงๆที่มีป้ายภาพมีป้ายข้อความภาษาพม่าอยู่ที่โดดหลังสระไม่มีแต่อาจารย์อุดมพรซึ่งเป็นอาจารย์มหาลัยนี้พลาดและพลาดอีกผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ไม่ทราบว่ามีการแก้ข่าวเรื่องนี้หรือว่าอาจารย์ทราบแต่ยังยืนยันอย่างนี้แล้วก็ปักใจเชื่อแบบนี้ผมกำลังจะบอกก่อนว่าคนทำรายการพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องฟังหลายด้านนะครับผมไม่รู้ว่านี่มันเราเคลื่อนไหวกันไปหรือทำงานทางการเมืองกันไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์หรือเปล่าทำให้เราไม่มีโอกาสฟังอีกฝ่ายหนึ่งไหมเป็นไปได้ไหมแล้วก็เชื่อไปหมดเลยว่าเนี่ยพวกเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนเลวร้ายเป็นคนอย่างงุ่นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยผมไม่รู้จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์อุทุมพรนี่จะจัดว่าเป็นชนชั้นกลวงได้ไหมที่อาจารย์ไม่รู้ข้อเท็จจริงนี่คือในขณะที่อาจารย์ก็เป็นคนมีความรู้กว้างขวางนะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องข้อเท็จจริงบางเรื่องมันถูกพรรคพวกเดียวกันมันกล่อมแล้วก็ดูในสื่ออยู่ไม่กี่สื่อผมก็จะว่าการอาจารย์คงไม่ดูสื่อเสื้อแดงแต่ผมยืนยันนะครับคนที่เป็นเสื้อแดงคนที่รับชาติไตนะครับอย่าดูเฉพาะสื่อเสื้อแดงต้องดูให้กว้างและดูแล้วต้องวิพากษ์แล้วเวลาวิพากษ์อย่าไปด่าเขาเจ็บๆแสบๆไม่มีประโยชน์ไอ้พวกไปเขียนใน Facebook ด่ากันหยาบคายด่าพ่อด่าแม่แจกอวัยวะเพศกันอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์จริงๆผมเห็นแล้วผมก็เพื่ออะไรโอเคมันสะใจหลายคนเนี่ยอธิบายบอกโอ้ดูต้องดูบก.อย่าไปมันต้องมีบ้างแบบนี้ให้คนมันจะได้รู้สึกมันแต่มันหยาบไปฮะคืออภิปรายดุดันอย่างเป็นศิลปะนี่ผมยอมได้นะคือการปาสายแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยผมนึกถึงคุณเฉลิมเวลาคุณเฉลิมสมัยก่อนในคุณเฉลิมคุณชมาเป็นนักปาสายแบบนักการเมืองที่ปาสายแบบโอ้โหฝีปากกล้าเงี้ยคุณไตรงสุวรรณคิรีอะไรคุณวีระบุษกับผมสมัยผมตอนเด็กๆแล้วผมติดตามทางการเมืองแล้วผมฟังพวกนี้โอ้โหพวกนี้เวลาขึ้นจับไมโครโฟนพูดนี่ดุเดือดมากหรือแม้สไตล์คุณชวนหลีกภัยกรีดเลยมีดโกนอาบน้ำผึ้งเลยครับกรีดแบบโอ้โหเจ็บแสบแต่ว่ามันเป็นศิลปะมันพอดีมันงามนะครับสไตล์อย่างคุณเฉลิมก็ดีคุณสมัครก็ดีคุณชวนคุณอภิสิทธิ์ปาใสไม่ได้คุณสุเทพผมก็เชื่อตอนพูดคนพวกนี้อยู่ในฐานะนักการเมืองแล้วก็ปาใสทางการเมืองนี่แกคือแกมีเฟรมไม่มีกรอบอยู่พอประมาณมันไม่ได้ทะลุก่อไปแบบเหมือนด่าทอเหมือนพวกอันตรพาลพวกเกี่ยวภาษาจีนเขาเรียกเกี่ยวกุยผมไม่จะเรียกว่าอะไรคือเดี๋ยวนี้มันพูดจาอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยปาสายบนเวทีพูดจาหยาบคายมากครับแม้แต่อาจารย์ไตรงสุวรรณคิรีอะไรเงี้ยโอ้อาจารย์ก็พูดจาแย่มากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับไอ้พวกเสื้อแดงที่ไปปาสายบนเวทีผมก็ยังเห็นนะครับเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีเล็กนี่โอ้โหอย่าหาว่าตำหนิกันนะนี่กัลยาณมิตรจริงๆเวลาคนตรงกลางมาดูมาฟังนี่นะคืออย่างนี้เสื้อแดงสู้ไม่ชนะนะผมเคยพูดนี้รายการแต่ว่าย้ำอีกทีนึงลำพังเสื้อแดงเนี่ยสู้ในสงครามเนี่ยไม่ชนะเสื้อเหลืองสู้ในลำพังเสื้อเหลืองสู้ในสงครามนี้เสื้อเหลืองก็ไม่ชนะมันเป็นภาวะยันจนกว่าว่าเหลืองหรือแดงจะสามารถช่วงชิงแนวร่วมของคนที่อยู่ตรงกลางที่ไม่เลือกเหลืองและแดงและคุณได้แนวร่วมคนกลุ่มนี้ไปอย่างปริมาณมหาศาลไอ้คนตรงกลางเนี่ยคุณไม่สามารถโน้มน้าวเขาได้ด้วยภาษาแบบที่คุณด่าวิจารณ์แรงๆหยาบคายแบบนั้นด้วยวิธีการปลุกปั่นคุณทำไม่ได้คุณไม่มีทางได้ใจคนพวกนี้ไปเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่ใช่ไม่เคยฟังพวกคุณนะมันเคยฟังแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอดังนั้นถ้าคุณจะได้ใจคนพวกนี้ไปไอ้คนตรงกลางนี่ไปเนี่ยเพื่อจะนำสู่ชัยชนะคุณจะต้องขับเคลื่อนด้วยเหตุผลด้วยวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเรียกอะไรมีอารยธรรมนั่นแหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปนะวันนี้ผมพูดหลายๆเรื่องสลับสลับมาผมขออภัยนะครับแต่ก็คงได้เนื้อหาสาระไปพอสมควรวันนี้ผมสมบัติบุญงามมโนบกรจุดครับหมดเวลาครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ